ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและทหารพรพขออภัยค่ะสรพภายใต้การอำนวยการของพลโทด็อกเตอร์ธนเกียรติชอบชื่นชมผู้บัญชาการสรพได้ร่วมกันจับกุมนายจิรพัฒน์ชื่นสังอายุ38ปีชาวจังหวัดนครนายกและนายณัฐภูมิเกตเหล็กอายุ26ปีพักอยู่ย่านดอนเมืองกรุงเทพมหานครพร้อมของกลางคือยาไอซ์3กิโลกรัมที่บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าย่านพระราม5สืบเนื่องจากแหล่งข่าวรายงานว่านายจิรพัฒน์มีอาชีพขับรถแท็กซี่บังหน้าและมักจะขับรถขึ้นไปรับยาเสพติดหรือว่ายาไอซ์จากจังหวัดบึงกาฬมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่กรุงเทพมหานครครั้งละหลายกิโลกรัมจึงได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมมานานก่อนจะทำการวางแผนส่งสายลับติดตามล่อซื้อยาไอซ์จำนวน3กิโลกรัมจากนายจิรพัฒน์และนัดส่งยาบริเวณลานจอดรถห้างโลตัสพระราม5เมื่อถึงเวลานัดหมายนายจิรพัฒน์และนายณัฐภูมิเดินทางมาพร้อมรถแท็กซี่โตโยต้าพรีอุสสีเหลืองทะเบียนทส5971กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมจากการตรวจค้นภายในรถพบยาไอซ์บรรจุอยู่ในห่อถุงพลาสติกจำนวน3ถุงน้ำหนักถุงละ1กิโลกรัมหลังจากนั้นจึงนำตัวมาสอบสวนขยายผลโดยนายจิรพัฒน์รับสารภาพว่ายังมียาเสพติดซ่อนอยู่ในบ้านเพื่อนที่ชื่อเอ็มภายในซอยวัดกู้จังหวัดนนทบุรีจากการตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวพบยาเคน้ำจำนวน8ขวดรับสารภาพว่ารับจ้างขนยาเสพติดเนื่องจากต้องการนำเงินไปใช้หนี้และรักษาตัวจึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดที่3เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป